ก็สำหรับรายการนี้นะคะก็รู้สึกว่าคึกคืนกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเพราะว่ามีนักกีฬาต่างชาติมาแข่งค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะก็ประมาณ10ประเทศเลยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็เยาวชนคนอื่นรุ่นใหม่ๆอะค่ะน้องๆก็ลองได้ทดลองแข่งขันกับต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็ทำให้มีประสบการณ์ค่ะอันดับแรกก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่บ้านเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีสำหรับเด็กๆค่ะก็สำหรับดาวเองนะคะผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่พอใจมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์เล่นเปลี่ยนรุ่นเล่นค่ะก็คือสนามนี้ก็เป็นสนามแรกที่แข่งที่บ้านเราค่ะก็ตอนนี้ก็แข่งกับน้องพลอยก็ค่อนข้างที่จะยังถือว่าตามน้องไม่ค่อยทันนะคะเพราะด้วยน้ำหนักตัวแล้วก็รุ่นที่เพิ่งเปลี่ยนมาเล่นค่ะสำหรับดาวเองเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักตัวมากกว่าค่ะที่ค่อนข้างที่จะเบาเกินกับรุ่นนี้ค่ะต้องเพิ่มมาอีกประมาณ10โลเลยค่ะถึงจะเล่นได้ค่ะแล้วก็ไม่แน่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นกลับไปเล่นอีกรุ่นนึงเพื่อที่จะแข่งซีเกมบ้านเราค่ะไปคาดหวังกับซีเกมบ้านเรามากกว่าค่ะก็สำหรับซีเกมบ้านเราอีก2ปีข้างหน้านะคะก็เราก็คาดหวังว่าต้องเหรียญทองค่ะเพราะว่าเราก็แบบแข่งที่บ้านเราด้วยแล้วเราก็แทบจะเป็นเจ้าเหรียญทองมาตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องก็คาดหวังไว้เยอะค่ะเพราะว่าเราเจ้าภาพนะคะมันก็ต้องเต็มที่สุดๆค่ะก็สำหรับรายการนี้นะคะอยากให้แฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะช่วยเชียร์นักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็คือน้องๆตั้งใจกันมากแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเช่นกันค่ะ